ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว Z Edition สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือรายการทีเด็ดลูกหนี้พบหน้าของเราเมื่อไหร่มีคนจะไม่มีต่อไปทำไมครับเพราะว่าเราทั้งนี้ของคุณกลายเป็นศูนย์วันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของคือผมเรียนจบอาร์ตมาไงครับอาร์ตอาร์ตอะไรฮะของการวาดศิลปะหรือเปล่าศิลปะครับผมผมไม่รู้ฮะใครถามใครถามนะคะเรื่องนี้โทษสไลด์ขาคู่เลยอยู่ดีๆก็ขึ้นเรื่องมาเรียนจบนั้นจบคือเรื่องของการที่บอกที่อ้างอิงเนี่ยการจบศิลปะเพราะว่าวันนี้เรื่องของสีสันฮะสีสันบนเวทีเนี่ยสำคัญมากครับอย่างผมขาวดำครับก็ดูแบบพื้นเบเบใช่อย่างพี่เป๊ก็แบบกรมท่าน้ำเงินก็ดูแบบเข้าชุดกันครับนะฮะแต่สีที่มันโดดเด่นแล้วก็แย่งซีนแล้วก็เรียกว่าฉูดฉาดที่สุดบนเวทีเนี่ยครับก็น่าจะเป็นสีของสีพื้นเวทีสีขาวเนี่ยเองนะฮะที่มันจะชัดมากนะครับผมเป็นสีเห็นไหมปูอะไรมากูเล่นอะไรกันแต่ว่าที่มันแย่งซีนจากพื้นเวทีที่มันขาวใหญ่ทีนึงก็คือนี่ฮะผมพี่แป๊ะว่าไงฮะสว่างว่าแบบนี้หนูก็ว่าหนูใส่สีเอิร์ธโทนนะวันนี้เดี๋ยวพี่ขอเน้นว่าขาวจริงเดี๋ยวอันนั้นเพราะพื้นไม่เหมือนไอเอิร์ธโทนเนี่ยเบาไปเลยเจอขาวจริงๆเข้าไปเนี่ยเอิร์ธโทนบ้าเลยแดงขนาดนี้เออแสบทะลุแว่นเลยไม่ได้หรอกแกนตัวแนวไหนฮะแนวไหนฮะอันนี้ตุ๊จีนยังไม่เสร็จอ๋อตุ๊จีนแบบข้ามแบบยาวจีนทั้งปีใช่เพราะว่าอยากได้อั่งเปาไม่ใช่ในฐานะคนจีนนะอ๋อฐานะคนจนอยากได้แต่เอียก่อนแต่เอียแต่อั่งก่อนเลยฮะโอ้ยดีโอ้ยนี่ก็รีบรับเร็วใช่อย่างเงี้ยเร็วสิงโตสิงโตอะไรแล้วเปลี่ยนทรงผมมาด้วยนี่เปลี่ยนทรงผมด้วยใช่ใช่ใช่อันนี้ที่เห็นนี่ผมจริงนะคะผมจริงไม่ใช่วิกนะดึงดึงได้ไหมไม่อันนั้นอะวิกอันนี้ดึงได้แล้วทรงหน้าหมานี่ตัดนานหน้าหมาทำไมถึงไม่ตัดทรงนี้มาตอนนี้มันฮิตหรือยังไงเปล่านั่งหลับอ๋อนั่งหลับแล้วช่างตัดเลยเผลอไปเผลอตัวนั่งหลับงี้ไงช่างบอกตัดผมมาไหมคะแล้วก็หลับสบายอ๋อพะงงมาอ้าวมาเลยมาบอสผมสังเกตเห็นว่าวันนี้ทำไมแปลกๆทำไมเหมือนจัดคนแรกเขาเรียกว่าล่องหนอ๋อเหรอฮะเดี๋ยวพอแนะนำปั๊บเข้าไปเลยเขามานะหนูว่าหนูเห็นแวบๆว่าหนูเห็นแบบเอ้ยหนูเห็นชุดนะปกติพี่ป๋องเขาจะแบบเอ้ยหนูเห็นคนใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยแบบกางเกงเลเลหน่อยป๋องมาเออพี่ป๋องมาเหรอเอ้าเอ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาพี่แก้วดิฮะเอาพี่แก้วดิครับพี่แก้วเดี๋ยวแต่ปกติพี่ป๋องไม่ใส่แว่นถ้าถอดเนี่ยปลาดุกเดินได้ปลาดุกเดินได้เลยวันนี้ผมมาแทนพี่ป๋องวันหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพี่ป๋องติดภารกิจฮะต้องพาลูกไปฉีดวัคซีนฮะเนาะครับผมแล้วก็พาเมียไปโรงพยาบาลด้วยฮะป๋องพี่ถามหน่อยสิทำไมอ่ะเวลาป๋องเนี่ยเรียกแท็กซี่มา2คันหรือเปล่าอุ๊ยเดี๋ยวทำไมแท็กซี่ถึงมา2คันตาป๋องอย่างนี้แท็กซี่นี่เรารับงานซ้อมกันเองเนี่ยรับ2จ๊อบรับ2จ๊อบค่าตัวป๋องกับค่าตัวผ้ากุ้งเอ้ยบอยได้คนเดียวงั้นแนะนำเลยต้องแนะนำตัวให้เหมือนนะป๋องต้องเหมือนนะป๋องกระพนทองพลาเต้นเป็นยังไงอะไรอ่ะนี่เกินป๋องนะเนี่ยอะไรนะฮะเกินป๋องเกินป๋องบอกเลยว่าเข้าใจป๋องแล้วกางเกงตัวนี้รู้ไหมฮะกว่าจะได้มาทีมงานแจ้งมาก่อนว่าให้ผมแทนพี่ป๋องนี่เพราะคิวไม่ได้ผมไปซื้อมาที่เสียงมันเป็นยังไงเสียงตลาดโบเบ้ไปซื้อมาโบเบ้แล้วไงจ๊ะเข้าไปบอกน้องๆมีเกงเหมือนพี่ป๋องไหมป๋องไหมเด็กคนขายอายุมา18
อ๋อกางเกงไอ้ป๋องเหรอโอ้สนิทมากอ๋อกางเกงไอ้ป๋องเหรอมี3ตัว100โอ้โหออกมาให้เลยนี่3ตัว100ฮะได้มาแล้วมันเนี่ยตกสีไหมสีตกไหมสีตกไหมไม่รู้ยังไม่ได้ซักเพราะนี่เอามาแล้วใส่เลยกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอะไรเวลาถอดออกมาเนี่ยตกใจอ่ะทำไมอ่ะเพราะสีมันตกเลอะไข่มันอยู่ในแขนสีตกเลอะขาเอาเลอะขาเลอะขาเขาเรียกกางเกงไอ้ป๋องแล้วนะตอนนี้กางเกงชาวเลเด็กคนไทยบอกกางเกงไอ้ป๋องกางเกงชาวเลใช่ไหมกางเกงป๋องหาไม่เจอต้องบอกไอ้ป๋องอ่าฮะแล้วนี่ผมก็ได้กระเป๋ามาให้เหมือนกระเป๋าพี่ป๋องกระเป๋าอะไรอ่ะก็เป็นอันนี้เอาตรงเลยไหมอ่ะอันนี้เนาะไม่ใช่กระเป๋าป๋องกระเป๋าแอดให้ยืมมาให้ยืมมานี่ของเขาอยู่ในนี้แล้วดูไหมอยากดูไหมล่ะของเขาว่าเดี๋ยวไม่ต้องโอ้พี่จิ๊กนวรัตน์ไปเลยชุดสวยชุดสวยสะบัดชุดใหม่พี่จิ๊กชุดสวยมันสวยสุดๆมันมีปีกมันสะดุดตอนปลายชุดนี้ปีกเหรอฮะมันมีปีกเหรอครับทำไมปีกสวยนะสวยนะสวยชุดสวยชุดสวยผ้าดีมากเห็นไหมซื้อไหนซื้อไหนเนี่ยร้านนี้นะน่ารักมากยังไงเขาให้มาใส่อ๋อเหรอนี่ดีเลยอ่ะฝากบอกมาด้วยอย่าลืมไปคืนพี่ป๋องไปไหนแล้วคะป๋องเอาพี่พาไปไหนอ่ะวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วพักกันใหญ่วาเลนไทน์มากกว่าว้าวมีหัวใจยังไม่หยุดอีกเรายังไม่หยุดอีกความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นนะครับพักสักครู่ชมเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันครับทีเด็ดลูกบี้ท่านต่อไปค่ะพี่แก้มขวัญชนกอันนี้เหมือนกายภาพบำบัดหมู่มันกายภาพคือท่านี่แบบไหลติดไงเหนื่อยใจเหมือนแบบไหลติดหน้าอย่าให้รู้นะวันหลังว่าพี่แก้มไปเต้นแอโรบิกหน้าโลตัสอ่ะอย่าให้รู้นะจะตามไปเก็บฟุตมาตัดใส่รายการแต่เอ๊ะวันนี้ไม่ใช่แค่พี่ป๋องที่เปลี่ยนไปนะแต่ว่านี่มีอีกคนนึงหนูไม่แน่ใจหนูรู้สึกว่าวันนี้คุณอาพิษณุดูเหมือนแบบวันนี้ดูหนุ่มขึ้นหรือเปล่านั่นน่ะสิใช้ยาดีวันนี้ได้ยาดีวันนี้มาแทนพี่นุครับนะฮะอ่ะอันนี้เดี๋ยวขอโทษนะพี่ป๋องไปไหนแล้วคะป๋องมาแล้วพี่ป๋องมาแล้วอ่ะพี่แอ้วดีครับครับน่ารักสดใสงั้นเดี๋ยวรอดูปกติอนุอ่ะต้องมีมุกใช่มั้ยจากข้าวกุ้งมาให้กันแนะนำตัวเอาพี่พาไปไหนอ่ะถึงคิวแล้วเราจันทำงานจันก็ทักอะไรจันก็ทักคุณอ้าวป๋องหายไปอ้าววันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วทักกันใหญ่สนุกดีพวกแกสนุกแต่เนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลแล้วเหงื่อฟอกเลยแต่แนะนำผ้านะว่าวันนี้รับค่าตัว2คนใช่ไหมรับของผ้าด้วยของพี่ป๋องด้วยครับผมของจันควรแบ่งให้ผ้าด้วยวันนี้อุ้ยทำไมฮะก็ดูดีเนี่ยให้พี่ผ้าใช้งานหรอพี่เป๊กอีกคนนึงก็ต้องแบ่งให้ผ้านานๆทีเขาจะได้แสดงความสามารถนะคะไม่เป็นไรผ้าเดี๋ยวพี่ซื้อเกงให้โอ้สุดยอดนะผ้าวันนี้อาแอดขอแบบวัยรุ่นจัดให้เลยก่อนอื่นเลยก่อนจะเข้าแนะนำตัวจัดนะฮะพี่แอดก็คือต้องบอกก่อนว่าต้องมาทางเจินวันนี้เหรอทำงานหนักไหมช่วงนี้หนักมากแต่ไม่เท่าพี่หรอกเพราะว่าพี่รับ2จ็อบเองอะไรกันเดี๋ยวว่าแล้วชิงไปตัวนี้ต้องมีอะไรดีกลับมาได้ข่าวทำงานหนักช่วงนี้ทำกับต่างชาติด้วยใช่ไหมโอ้ดูนั่นนี่แบบโอ้ยเงินดีอะช่วงนี้งานแน่นๆเลยพอแล้ว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 
ก็เลยส่งให้พี่แอร์เขามีคำถามที่เป็นห่วงเป็นใยมาผมเตรียมกันไว้หมดแล้วนี่วันนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องพูดก่อนเลยวันนี้เขาโซโล่คนเดียวเลยเกี่ยวกับเรื่องงานเขาจะมีคำถามถามเจนก็ตอบกลับไปอ๋อโอเคแค่นั้นเลยใช่ไหมจัดท่านต่อไปครับผมพี่แอดวีรศักดิ์นิ่มกลอนได้ฟังเรื่องของน้องเจินมาเยอะเลยนะครับเป็นคนขยันขันแข็งทำงานแล้วไม่คิดจะหยุดบ้างเลยเหรอครับโอ้ยก็อยากหยุดอยู่เหมือนกันค่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องงานเรื่องอะไรคะหยุดความน่ารักหยุดความน่ารักครับต้องเป็นเทมเพลชั่นแป๊บเดียวอ้าวร้องอะไรได้ค่ะอันนี้ได้เลยค่ะตอนเตรียมกันในห้องอาหารโอ้โหตบเข่าฉาดเลยอันนี้แหละขนลุกมันเป็นทางมันเป็นทางพี่แอ๊ดแต่เสียอย่างเดียวอ่ะจนน่ะที่จะบอกให้เสียอย่างเดียวอะไรคะตั้งแต่ตุ๊ดจีนเนี่ยแกเพิ่งกลับบ้านค่ะแล้วไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเลยขอหมวกเสื้อผ้าใช่ไหมฮะพี่จีพูดพี่เดียวตัวกันแต่ว่าถ้าไปยืนคู่กันมันไม่ได้มีอะไรเข้ากับสีแดงเลยไม่ถ้าไปยืนคู่กันมันจะเป็นคริสต์มาสที่มาเร็วเลยนะเที่ยวไปบอกน้องเราก็คริสต์มาสมานี่ตั้งแต่คริสต์มาสนะสำหรับเรามาเนี่ยมันสนคริสต์มาสมันสนหนึ่งเราคริสต์มาสทั้งปีไงคะเราหลอนแบบสดใสนี่ก็คริสต์มาสก็เพิ่งกลับบ้านเหมือนกันเนี่ยจะมองเป็นมันไม่ใช่ตรุษจีนนะครับเป็นวาเลนไทน์มากกว่าว้าวมีหัวใจยังไม่หยุดอีกเรายังไม่หยุดอีกอันนี้เตรียมมาไหมอันนี้เตรียมหรออันนี้นอกบทอันนี้ยอดอันนี้เป็นทางครับเป็นทางเรื่องราวของแม่ค้าขายปลาดุกย่างกับชีวิตที่ต้องต่อสู้เพียงลำพังเขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วเขาสึกมาเขาไม่มีเมียเขาเป็นช่างไฟแต่มารู้ความจริงว่าซุกเมียเอาไว้เมียเขาก็ลูกมาถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้ลูกหนี้คนแรกวันนี้ครับคุณแบมจากกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะมาคนเดียวเหรออ๋อไม่เกี่ยวกับจังหวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าคิดไม่ออกจังหวัดหนึ่งเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วคิดจนจะหมดอยู่แล้วหนึ่งมันต้องเป็นจังหวัดอะไรเนี่ยจากอ้อมอกแม่เอ้ยอ้อมอกคุณแม่มาตั้งแต่ยังเล็กโอ้สู้อย่างโดดเดียวโอ้ยมีคำนี้โดดเดียวมาตั้งแต่เด็กโอ้โหสู้ด้วยคนเดียวสู้กับชีวิตคู่อะไรคะเนี่ยที่เกิดมากี่ครั้งทำไมอ่ะก็พังไม่เป็นท่าโอ้ยสำเร็จจนมาตัดสินใจว่าจะสู้เพียงลำพังโอ้ไม่เอาแล้วคู่สู้กับหนี้ที่มีอยู่โอ้มีหนี้ด้วยสู้ยังไงยังไงครับผมไปดูเรื่องราวของแม่ค้าขายปลาดุกย่างกับชีวิตที่ต้องต่อสู้เพียงลำพังเพื่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะชื่อสาหร่ายโพธิอ่อนนะคะชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างปลาดุกย่าง อยู่หัวตะเข้ค่ะตอนนี้ร้านอยู่หน้าวิทยาลัยช่างศิลป์มีพี่น้องอยู่5คนแล้วก็เนี่ยเป็นลูกพ่อใหม่เริ่มทำงานกับป้าและแม่ตั้งแต่เด็กครับป้าเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่กับท่ารถสาย43หาดหม้อแกงข้าวแกงเนี่ยหาดเอาไปส่งก่อนแล้วถึงจะกลับมาแต่งตัวไปโรงเรียนก็ไปทำงานก่อสร้างไปหิ้วปูนให้แม่บางทีแม่ว่างแม่เหนื่อยก็นั่งเราก็โบกแทนบางทีก็ทำข้าวเหนียวหัวงอกก็ไปเดินขายตามก่อสร้างไม่เคยได้ยินเลยลงเรือกับแม่พายเรือให้แม่ช้อนปลาช้อนปลาขึ้นมาพอเอาปลาไปขายเสร็จปุ๊บพอ9โมงก็ลงน้ำพอแดดร้อนก็ลงน้ำงมหอยพอมาทำงานก่อสร้างก็เจอกับสามีคนแรกต่อเติมโรงเรียนล้างโรงเรียนสุทธาสวัสดิ์ก็มีผู้ชายคนนี้ทีแรกก็ไม่ได้ชอบ
ขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้างานเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งทีนี้แม่ขึ้นจากเรือพอดีก็วิ่งควบเราผู้ชายเขาก็ยืนงงว่ามึงหนีอะไรกันวะเขาก็ถามไอ้เขาก็ยืนงงว่ามึงหนีอะไรกันแล้วก็วิ่งไปวิ่งหนีโอ้ยแม่ควบไม่ลดละคือตามคือถ้าตามทันแม่จะตีด้วยไม้พายอันที่ถือมาก็นึกในใจว่าอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่อ่ะแม่ตีตายแน่ขึ้นบ้านมาได้ก็ได้เสื้อผ้า2ชุดใส่กระเป๋าคนที่มาส่งอ่ะเขายังเดินไม่ถึงไอ้นี่เลยเขาถามว่าอ้าวแล้วจะไปไหนบอกก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเขาบอกน้ำไปกับพี่นะเดี๋ยวพี่พาไปก็เลยไปกับเขากับแฟนคนแรกเนี่ยไปกับเขาแน่แม่ก็เลยเอาตำรวจไปจับเขาถามว่าเรารักผู้ชายคนนี้ไหมก็เลยต้องบอกว่ารักพอบอกว่ารักปุ๊บเขาก็หันมาบอกคุณแม่ลูกคุณแม่นะรักเขานะจะเอาเขาติดคุกได้เหรอแม่ก็เลยบอกว่างั้นให้เขามาผูกข้อมือเขาหาเงินไม่ทันเพราะว่าเขาก็ทำงานก่อสร้างก็บอกว่าแม่อยู่ไม่ได้แล้วพี่ไม่มีตังค์ไปกันเถอะเราหนีอยู่กับสามีคนแรกทั้งหมด11ปีมีลูก2คนค่ะผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่เลิกกับสามีคนที่อยู่11ปีนี่เพราะว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่แล้วเขามาขอหย่าก็เลยให้เขาไปเจอกับสามีใหม่นี่ไปเป็นแม่บ้านที่อยู่ที่ตึกทำความสะอาดทีนี้เขาก็เพิ่งสึกมาเขาบอกว่าเขาไม่มีเมียเขาเพิ่งศึกมาเขาเป็นเจ้าอาวาสแล้วเขาศึกมาเขาไม่มีเมียเขาเป็นช่างไฟก็เลยไหนเหนือเราก็ไม่มีพันธะอะไรผูกพันเราก็เขาขอหย่าไปแล้วก็เลยตกลงอยู่กับคนนี้อยู่ได้แค่10เดือนแต่มารู้ความจริงว่าซุกเมียเอาไว้เมียเขาก็อุ้มลูกมาขอผัวเขาคืนได้ไหมเราไปแย่งผัวเขามาก็เลยปล่อยคืนไปเริ่มเป็นหนี้ตอนไหนครับเริ่มเป็นหนี้พ.ศ.40ค่ะหาคนค้ำไม่ได้ก็ไปชวนให้เพื่อนมาค้ำให้พ.ศ.40ให้เพื่อนมาค้ำให้ทีนี้เขาก็คือเขาค้ำให้เราก็ต้องค้ำให้เขาพอทำแบบนี้มาเพื่อนเอาเงินแต่เพื่อนไม่ส่งเราก็ต้องส่งแทนหลังๆเพื่อนหนีไปเลยก็คือวันหนึ่งก็ต้องส่งควบให้ของเพื่อนไปด้วยตอนนี้ก็มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานหมอนัดเป็นเดือนแล้วยังได้ไปเลยเพราะว่าถ้าเผื่อหยุดปุ๊บมันก็ไม่มีเงินกินแล้วเซลเนี่ยเขามาเก็บทุกวันอะวันละ200แขกก็ผัดได้แต่เซลผัดไม่ได้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับพอเดินผ่านก็ไผไปได้อีแมมมึงไปไหนมาแม่หรอแม่หรอแม่แม่เรียกแม่ขึ้นหัวตะพานมาพอดีถีบเรือออกกลางคลองไปเลยแล้วก็วิ่งขวดเพราะว่าแม่คือเห็นว่าเดินมากับผู้ชายแม่ไม่เห็นผู้ชายอ้าวแม่วิ่งมาหาทำไมอะเขาบอกงั้นไปกับพี่โอ้โหเขาพาไปไหนมันเป็นโรงเรียนล้างแบบไม่กลัวเกษตรเขาอะคืนนั้นอะอ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็ว